วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับวันนี้เสาร์ที่30ธันวาคม2566นะครับก็พบกันเช่นเคยทางไทย PBS และช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับแล้วก็รับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS ส่วนความเห็นข้อเสนอแนะก็ LINE @ของไทย PBS นะครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันครับวันนี้พบกันในวันส่งท้ายปี2566นะครับอนาคตข้างหน้าปี67จะเป็นอย่างไรเราจะคุยกันครับกับ2กูรูผู้อยากรู้อนาคตครับคุณวิชัยกับอาจารย์วีระครับครับสวัสดีครับเราจะเป็นเอาเล่นกว่านะนี่ช่วยเป็นน็อตสารวุฒิทำนายอนาคตปี67เลยนะ2กูรูอาทิตย์หน้าแล้วครับผมจะไปใช้ช่วงปีใหม่เนี่ยครับจะชวนนายกไปด้วยนายกไหนนายกนี้สินายกเศรษฐานะเล่งเน่ยยี่วัดเล่งเน่ยยี่เล่งเน่ยยี่เพราะว่าที่นั่นเนี่ยประกาศรับแก้ชงรับแก้ชงนี่ปีชงเหรอแล้วก็เดี๋ยวนี้ทันสมัยถึงรับแก้ชงออนไลน์นะแต่ผมว่าต้องไปเองไปปรึกษาท่านเจ้าอาวาสบอกว่าแก้ชงการเมืองแก้ได้ไหมเพราะว่าเชิญท่านต้องดูปีของแกปีเกิดด้วยปีเกิดด้วยนะว่าคือเอาคือเวลาเขาดูเขาต้องดูว่าปีเกิดปีนี้ชงอะไรก่อนถ้าชงกับคนที่เป็นรองนายกหรือเป็นรัฐมนตรีก็ต้องเอาออกก็นี่ไงไม่แต่เราไม่รู้ปีเกิดแกว่าปีอะไรยังไงแล้วตามโหราไอ้โหราศาสตร์เนี่ยมันชงกับพวกไหนไงชงการเมืองเขาไม่ต้องดูวันเกิดต้องดูคนชงเขาดูวันละออกอ๋อเหรอเขาดูว่ามีอุปสรรคอะไรปีใหม่เปิดมานี่มีเรื่องต้องชงเยอะเลยนะครับมีหลายเรื่องนะนายกเนี่ยเปิดมาวันที่3นี่งบประมาณเข้านะงบประมาณปี673 4 5น่าจะอภิปรายประเดิมปีใหม่เลยฉะนั้นมีคนไม่ได้นอนเยอะเลยรวมทั้งพวกเราด้วยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ก้าวไกลมันจะงัดระเบิดมากลางสภาวะตอนไหนเราก็ไม่รู้นะแล้วคนเตรียมข้อมูลไม่ได้นอนกันล่ะแล้วข่าวบอกว่านายกจะนอนทำเนียบครั้งแรกคืนวันที่2วันที่2ถ้าเสร็จวันที่3อ๋อก็ฟิตซ้อมฟิตซ้อมถ้าเสร็จทันไม่นอนแล้วก็ไปทำบุญปีใหม่ที่กระทรวงการคลังซึ่งไม่ค่อยได้ไปที่จริงผมว่าปี2567ท่านนายกครับหาคนมาเป็นรัฐมนตรีครั้งเดียวครับยังไม่คนที่กระทรวงการคลังบ่นนะไม่เคยเจอรัฐมนตรีเลยก็ต้องถูกชะตากันก่อนถึงจะมาเป็นรัฐมนตรีครั้งได้เจอแต่รัฐมนตรีช่วย2คนซึ่งก็ไม่ค่อยอยากจะเจอกันอยู่แล้วตอนนี้เพราะว่ายังรอกฤษฎีกาอยู่ใช่เพราะเปิดมานี่นะไม่ใช่แค่ต้องประมาณนะรอกฤษฎีกาตอบภายในครึ่งแรกของเดือนมกราคมก่อนนั้นดินี่มันนานแล้วนะนี่เป็นเดือนแล้วนะไม่เขาบอกนี่เขาบอกว่ามีคนบอกผมว่าวันที่12 12มกราคมอันนี้มีเรื่องการจะต่อวันศุกร์ที่12มกราคมทำไมต้อง12ไม่รู้ก็เขาบอกผมมาอย่างนี้คุณตุนิชัยผมไม่ได้ไปถามว่าทำไมมันมีต้องไปเลิกผ่านหน้าไม้เวลาเราจะได้ข้อมูลจากเขาเนี่ยนะเราไม่ต้องถามเราถามเยอะไหมอย่าไปถามมากถามมากเดี๋ยวไม่บอกอ่ะผมบอกตกลงเมื่อไหร่ครับ12อย่างเงี้ยแค่นี้เราต้องไปถามทำไมต้องอย่างนั้นไม่ได้สิคำตอบข้าว่ายังไงครับผมไม่ทราบผมไม่ได้เป็นคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ทราบนี่ตอบอย่างวิษณุเลยเป๊ะเลยอ่ะผมไม่ทราบนี่พูดถึงวิษณุครับหนังสือกลับมาเป็นอาชีพเขียนหนังสือเหรอเชียร์ให้กันหน่อยเชียร์ขนาดอันนี้หนังสือใหม่ของอาจารย์วิษณุครับเลขที่1ถนนพิษณุโลกที่ตั้งทำเนียบสิเลขที่1ถนนพิษณุโลกรู้ไหมว่าแกก๊อปมาจากใครก็ 10 Downing Street เลขที่10ถนนดาวนิ่งแกบอกอย่างนี้สมัยรัฐการสมัยที่ประยุทธ์หนึ่งเนี่ยแกเขียนหนังสือเรื่องลงเรือแปะแต่เล่มนี้แกเปลี่ยนชื่อนะเพราะเปลี่ยนว่าเรือรัฐบาลไปเรื่อยๆคงไม่สิ้นสุดขอเปลี่ยนชื่อเป็นเลขที่1ถนนพิษณุโลกแกกลัวอะไรรู้ไหมแกกลัวอะไรแกกลัวจะเป็นเรือธงของรัฐบาลชุดนี้แกต้องเปลี่ยนเป็นที่บ้านเลขที่ใช่แล้วที่สำคัญคือหนังสือเล่มนี้
รายได้ทั้งหมดอ่ะค่าใช้จ่ายเนี่ยแกให้กับทางรัฐบาลทางไอ้สำนักงานอะไรของครม.อะไรสักอย่างแต่ที่ผมสนใจแกแฉอะไรบ้างนี่นะเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้อ่านเลยนี่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 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาเอ้ยอันนี้นะเออทางการนะผมเห็นโฆษณาเล็กๆกันล่ะจะบอกว่าจะแฉที่ว่ารัฐมนตรีคนไหนนะเวลาประชุมครม.แล้วนั่งส่งพระเดี๋ยวผมกลับแต่แถลงจังเลยไม่เดี๋ยวผมกลับไปอ่านก่อนแล้ววันที่5ครับวันที่5มกราเนี่ย รายการของเราเนี่ยจะออกวันศุกร์วันที่5มกราสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งแต่ช่องไทย PBS เหมือนเดิมเนี่ยผมจะทำการบ้านมาฝั่งกูนี่นี่ว่าใครมาเขาแฉใครผมไม่รู้แต่คุณอ่านแล้วคุณต้องแฉวิษณุได้คุณต้องแฉให้ได้เอาแฉเรื่องไหนล่ะคุณชัยเขียนอยู่ไม่ใช่เหรอแฉวิษณุมาเขียนค้างอยู่ไม่ใช่เหรอผมชอบกันนะชอบกันผมชอบกันคนชอบกันเท่านั้นที่จะแฉกันผมชอบกันนี่ก็เรียนโรงเรียนเดียวกันไม่ใช่เหรอยังน้องแสงทองวิทยาแสงทองนี่คุณก็โฆษณาให้เหมือนกันไม่โฆษณาให้มันเป็นสิ่งที่ควรอ่านพอการเมืองอ่ะแต่ว่ามันไม่มีเวลาย่อยโอเคนะครับแต่ว่าทีนี้พอเปิดมาปั๊บเนี่ยปีใหม่นะตั้งแต่มกราจะร้อนแรงมากเลยนอกจากเรื่องรอคำตอบจากกฤษฎีกาเรื่องจะแจกหมื่นหรือไม่พระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน500,000 ล้านหรือไม่นะและก็มีการเดากันนะว่าคำตอบจะมาค่อนข้างที่จะลุ้นต้องลุ้นลุ้นว่าเพราะว่าผู้ใหญ่ทั้งนั้นผู้ใหญ่ในกฤษฎีกากฤษฎีกาเนี่ยผู้ใหญ่ทั้งนั้นผมเข้าใจว่าเขาใช้คณะที่12ใช่ไม่ได้ใช้คณะพิเศษของคุณพนัสที่คุณพนัสสิมาเสถียรเป็นประธานแล้วที่เราเคยมีรายชื่อผมรู้ความลับข้อหนึ่งว่าเพราะมีคนถามบ่อยทำไมกฤษฎีกามีแต่คนอายุมากๆทั้งนั้นเนี่ยไม่มีเอาคนรุ่นใหม่มาเลยเหรอบอกนิ่งไงเห็นแล้วยังว่าประโยชน์ของการที่มีกฤษฎีกาอาวุโสทั้งหลายครับเขาไม่กลัวใครแล้วเขาจะพิจารณาอย่างนิพพานทางการเมืองนิพพานไปแล้วฉะนั้นเขาจะตัดสินอย่างตรงไปตรงมาดีๆฉะนั้นผมถึงเดาว่าไม่ใช่ว่าโอเคง่ายๆไม่ใช่มีเงื่อนไขก็เอาเป็นว่ากิจการช่วยที่จะตรงไปตรงมาร้อน2แล้วร้อนที่2นะผมลืมที่เรื่องนี้ไปร้อน2ร้อนที่2ร้อนที่3ร้อน3นี่19 มกราคม17หรือ19 17กับ31 2วันเดี๋ยวๆ17มกราคมนี่เรื่องเจ้าโอจากสยามชิดชอบสยามชิดชอบซึ่งอันนั้นไม่แล้วก็24มกราคม19ไม่ใช่เหรอ24 24 24 24 24มกราคม17 24 3 3 11 3ดอกเลยดอกนึงดอกนึงเจ้าโอภูมิใจไทยเจ้าโอจากสยามชิดชอบใช่ครับนะอีกดอกนึงก็พิธาเรื่องก้าวไกลและดอกสุดท้ายนี่คือพรรคก้าวไกลเรื่องอะไรล้มล้างหรือไม่เรื่องการหาเสียงอ่ะหาเสียงโดยการเสนอจะขอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ถือว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการล้มล้างการปกครองที่จะมีหรือไม่เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบอันนี้ชี้อนาคตพิธาและก้าวไกลนะใช่ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรนะกรณีพิธาและก้าวไกลนะไม่ว่าเป็นคุณหรือเป็นหรือไม่เป็นคุณนะการเมืองก็จะไปอีกรูปหนึ่งเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นคุณพิธาก็จะกลับมาคึกคักอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าไม่เป็นคุณพิธาก็จะประกาศบทบาทใหม่เป็นมึงเป็นเนี่ยนะ เป็นมึงเป็นอะไรเนี่ยนะ เออและถ้าเป็นคุณด้านหนึ่ง อีกคดีหนึ่งไม่เป็นคุณก็อีกอย่างหนึ่งนะเอ้ยคุณต้องรุ้นให้ดีนะมันมี 3-4 กรณีก็คือกรณีที่เป็นคุณพิธาก็กลับมาเป็นส.ส.แล้วก็จะได้แถมการเป็นหัวหน้าพรรคในเดือนเมษาชัยธวัฒน์ก็จะลาออกมีกรรมการประชุมประจำปีอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นคุณกับพรรคแต่ไม่เป็นคุณกับพิธาพรรคอยู่แต่พิธาไปก็ไปทีนี้ไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็ตามแต่ถ้าพิธากลับมาแล้วก็พรรคไม่อยู่ก็ต้องไปตั้งพรรคใหม่โอเคแล้วถ้ามันบอกว่าทั้งพิธาอยู่แล้วพรรคอยู่ล่ะพิธาอยู่พรรคอยู่ก็คราวนี้เพื่อไทยปวดหัวเลยเพราะเพื่อไทยเนี่ยโพล 2-3 โพลที่ผ่านมาเนี่ยแพ้ปรากฏว่า 60% ที่เคยอยู่กับก้าวไกลก็ยังอยู่ของเพื่อไทยเนี่ยลดลงไปพูดถึงว่าคนจะเลือกถ้าเกิดมีการเลือกตั้งครั้งหน้าการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วมีอีกโพลนึงถึงขั้นบอกว่าจะได้กี่ที่นั่งด้วยปรากฏว่าค่อยก้าวไกลถ้าเลือกวันนี้190แล้วก็ให้เพื่อไทยเหลือ100เสร็จ100ต้นๆบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอันนี้มันหลายๆโพลเหมือนตรงกันใช่มั้ยไม่โพลมันมีโพลนิด้าอันนึงซึ่งไม่มีตัวเลขว่าถ้าเลือกตั้งแล้วได้กี่ที่นั่งอีกโพลนึงสยามเทคโพลอะไรสักอย่างแล้วก็อันนึงสีปทุมมันมี3อันที่ผ่านมา
ทีนี้บอกว่าโพลทั้ง3โพลยืนยันว่าผู้สนับสนุนเท่าเดิมถ้าจะมากกว่านี้ก็คือพรรคร่วมรัฐบาลทีนี้ถ้าเกิดกรณีอะไรบางอย่างที่ทำให้มีการขับเคลื่อนเลื่อนมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยก็อยู่ในบ่อเดิมกรณีนี้คืออะไรรู้ไหมถ้าทักษิณออกมาแล้วเริ่มมีความการขยับตัวของพรรคอื่นๆอาจจะไหลมาก็ไหลมาเพื่อไทยแล้วมันแต่ว่ารวมกันไปรวมกันมาเนี่ยก็ที่ตั้งเหมือนเดิมมันก็บ่อเดียวกันปลาเดียวกันน่ะฉะนั้นตรงนี้น่าสนใจมากถึงแม้คุณภูมิธรรมบอกว่าโอ้ยท้ายที่สุดมันอยู่ที่ผลงานใช่ไหมภูมิธรรมบอกว่ามันไม่ปรากฏเนี่ยไม่เชื่อหรอกเรื่องสร้างได้ความนิยมอ่ะมันสู้ผลงานไม่ได้แต่ผมว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาต้องไปตั้งวอลลุ่มเลยนะเพื่อไทยนะเผื่อเลือกตั้ง4ปีข้างหน้าครับหรือ3ปีเสร็จๆแต่ก่อนหน้านั้นมีเลือกสวพฤษภาสวนี่นะพรรคการเมืองไม่เกี่ยวนะแต่แน่นอนการเมืองต้องเกี่ยวพรรคการเมืองจะต้องมีกลุ่มมีพวกมีพรรคประเด็นเรื่องสวเนี่ยต้องแยกออกเป็น3ประเด็นประเด็นที่1สวชุดเนี้ยครับชุดของอะไรนะแจ๋วหลบอ่ะของแจ๋วหลบอ่ะแจ๋วหลบชุดของแจ๋วหลบเนี่ยไม่ต้องไปพูดอะไรมากชาวบ้านรู้อยู่แล้วบอกว่าชุดของแจ๋วหลบเนี่ยนะวันที่11พฤษภาก็หมดวาระมันดำรงตำแหน่งครบ5ปีแต่เขายังรักษาการก่อนรักษาการไปจนกว่าจะได้จนกว่าจะได้การสรรหาแล้วก็เลือกกันเองของสวตามกลุ่มอาชีพที่เขียนเอาไว้ในพระราชบัญญัติประกอบนูนว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสมาชิกแต่การรักษาการเนี่ยสิ่งที่เขาหมดไปอาวุธสำคัญเลือกนายกดาบอาญาสิทธิ์จันเจ้าองคลักษ์ชั้น4จากวังหลวงเนี่ยเขาจะหมดไปป๋าบุญจิ้นอ่ะป๋าบุญจิ้นอ่ะดาบป๋าบุญจิ้นหมดไปนะก็คือเขาไม่มีสิทธิ์จะไปเลือกนายกแต่เขายังมีอำนาจในเรื่องของการให้ความเห็นชอบการทำรัฐธรรมนูญถูกต้องมันไม่ใช่ว่าสูญสลายไปแล้วคุณดูตอนนี้บรรดาสวที่คุณสุทธิชัยไม่ค่อยชอบหน้านี่นะไม่ได้แล้วนี่เหรอผมชอบทุกคนแม่ไม่คือบางคนเริ่มออกตัวแล้วไงออกตัวว่าจะไปอยู่ไอ้อะไรร่างรัฐนูนอ่ะสสรเริ่มออกตัวแล้วเริ่มออกตัวบางคนเริ่มออกตัวแล้วเราเห็นแล้วเตรียมแล้วแล้วบางคนอาจจะไปลงในกลุ่มวิชาชีพได้ทีนี้นี่แหละมันจะทดสอบระหว่างก้าวไกลเพื่อไทยเพราะว่ามันทดสอบอะไรเล็กๆรู้ไหมบอร์ดประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมนี่นักเพื่อไทยพลาดนะใช่ครับไม่ผมว่าทุกคนพลาดไม่ได้มองตรงนี้ไม่ได้สนใจใช่กว่าไป6ที่นั่งคือทั้งหมดเนี่ยก้าวหน้ามั้งครับก้าวหน้า6 ใน 7อ่ะ7คนเนี่ยคือตัวแทนฝ่ายลูกจ้างของเขาได้6คนแต่ฝ่ายนายจ้างไม่เกี่ยวนะฝ่ายนายจ้าง7คนเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับเขาอันนั้นก็เป็นใครมาเขาว่ากันไปเขานายจ้างเขาเลือกกันเองแต่ลูกจ้างที่เลือกเนี่ยคนที่เป็นสมาชิกประกันสังคมอ่ะที่เป็นฝ่ายลูกจ้างเนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยที่ไปเลือกเนี่ยเลือกคณะก้าวหน้าที่เขาทำการบ้านมาก่อนเขาได้6คนจาก7คนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนะสิ่งที่มันเป็นหลุมดำในคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมเนี่ย มันจะเหมือนกับเนบิวล่าแล้วมันจะระเบิดถูกต้อง ถูกต้องคือมองเล็กๆเล็กๆน้อยๆไม่เห็นแล้วมันเราจะระเบิดเพราะมันสะท้อนถึงแนวโน้มความคิดอ่านเพราะว่าแรงงานก็บอกเฮ้ยนี่ดูพรรคก้าวไกลเข้ามาแล้วเขาอุตส่าห์ไปขอต่อเลื่อนวันลงทะเบียนเพราะว่ามันไม่พอต่างๆนานานะแล้วก็ออกไอ้โปสเตอร์ในโซเชียลมีเดียแล้วก็ไปชวนคนมาลงทุนไอ้มาลงคะแนนเยอะแยะนะเพื่อไทยนึกว่าไม่สำคัญทีนี้ทดสอบคราวต่อไปคือสวถึงแม้โดยทางตรงพรรคการเมืองไปยุ่งไม่ได้นะแต่มันก็คือต่างจังหวัดใช่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 ฉะนั้นจะเริ่มเห็นอย่างต้องใช้เทคนิคที่แนบเนียนมากในการไม่เกี่ยวแต่เกี่ยวเนี่ยนะและก็สสรโอเคสสรมาที่สภาเลือกสสรใช่ใช่ใช่ถึงแม้ว่าจะผ่านตามที่คณะกรรมการชุดใหญ่ให้ผ่านคือเลือก77ครับแล้วก็ที่เหลือเลือกสรร23เนี่ยนะ77ก็ไม่น้อยแต่อันนี้มันต้องหลังจากการทำประชามติแล้วก็จะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรไอ้ตัวสสรนี่มันจะออกแบบทีหลังนี่ช่วยเวลานานหน่อยใช่แต่ประเด็นก็คือว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพูดให้สบายใจกันว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในช่วงที่ทำพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567จนกว่าจะ
จนกว่าจะเสร็จแล้วนำขึ้นกราบบังคมทูลมีผลบังคับใช้เดือนพฤษภาคมมีเงินใช้ก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยทุกคนยุ่งเลยบอจี้หมดทุกคนเพราะงั้นเนี่ยไม่รู้เราได้เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเสร็จก่อนต้องให้ผ่านต้องอันนี้ต้องเสร็จก่อนพฤษภาถึงจะร้อนขนาดไหนนะมันก็ต้องร้อนแบบมีคนเอาน้ำราดสาดมันไฟลุกขึ้นมากูก็เอาน้ำราดแต่ถ้าเกิดเป็นหลังพฤษภาคมงบประมาณผ่านเรียบร้อยแล้วนะไอ้นี่ไม่ใช่น้ำราดน้ำมันราดเวลามันมีเรื่องกันน้ำมันเลยนะน้ำมันเลยรอบนี้ผมสนใจเฉพาะหน้าคุณทักษิณแต่ว่าผมว่าปี67เนี่ยนะผมว่าร้อนกว่าที่คุณชัยพูดอีกคืออะไรฮะร้อนกว่าอีกรัฐบาลจะมีผลงานโบแดงอีกชิ้นนึงคืออะไรโบแดงปี66คืออะไรโบแดงมันไม่มีโบแดงปี66ก็คืออะไรนำคุณทักษิณกลับบ้านไงผมพูดแล้วพูดอีกโอ้67ก็คือนำคุณยิ่งลักษณ์กลับบ้านไงนั่นแหละไม่ไปเลยและนี่จะเกิดจากแล้วก็รองนายกที่สลับตำแหน่งมันเกี่ยวไหมคุณสมศักดิ์กับคุณพิพัฒน์เหรอเกี่ยวเกิดอะไรขึ้นเขาย้ายคุณสมศักดิ์เทพสุทินครับไปดูกระทรวงสาธารณสุขแทนคุณภูมิธรรมแล้วก็เปิดช่องว่างที่จะดูกระทรวงยุติธรรมเนี่ยให้คุณพีรพันธ์มีงานเพิ่มมาทำตรงนี้สาเหตุเพราะอะไรฟังประโยคนี้ไหมมันเกี่ยวไหมกับที่คุณสมศักดิ์พูดเมื่อก่อนเนี่ยก็นั่นแหละก็เกิดจากคำตอบของหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยตอบได้ไม่เคลียร์นะไม่เคลียร์แล้วก็ไม่กล้าที่จะตอบกลัวกล้าก็เพราะว่าไม่รู้ระเบียบกฎเกณฑ์อย่างแท้จริงไม่ได้ทำการบ้านนะทำงานเช้าชามเย็นชามก็เป็นอย่างนี้แล้วครับโอ้โหนี่ว่าใครสองที่คือราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์กรมตำรวจได้เปล่าแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติสองหน่วยงานอันนี้พูดได้ง่ายนะที่จริงแคนนอนด้วยกระทบไปถึงรัฐมนตรียุติธรรมคุณพีรพันธ์ทวีสอดไส้อ๋อทวีสอดไส้แหมแจ๋วหลบมาเจอทวีสอดผมชอบสองอันนี้เท่านั้นนะที่เขาตั้งฉายาเนี่ยผมว่าถูกใจผมทวีสอดไส้ใจมากสะใจมากแจ๋วหลบนี่สะใจมากเลยนะแล้วก็ทวีสอดไส้นี่มันใช่เลยอ่ะแต่ว่าคุณสมศักดิ์แกพูดผิดแกบอกว่าข้าราชการไม่รู้เรื่องข้าราชการเช้าชามเย็นชามเขาไม่รู้ว่าข้าราชการจะรู้ดีเพราะรู้ดีถึงไม่พูดไม่ทำรู้ว่าเพราะว่าถ้าเกิดทำเนี่ยเขาอาจจะต้องซวยไงก็ใช่ไงเขาก็เลยอ้ำอึ้งๆไงก็อย่างที่บอกอะเป็นไอ้ใบอมบอลเพชรอะก็ใช่ก็คุณสมศักดิ์แกชินจากการที่เป็นนักการเมืองใช่แล้วจะบอกข้าราชการเองทำใช่ต้องทำสั่งแล้วมึงรับผิดชอบไหมเวลาติดคุกเนี่ยเวลาติดว่าไม่ใช่นี่ถูกต้องแล้วเราไม่ติดอยู่แล้วต้องให้หน่วยประจำติดฉะนั้นเช้าชามเย็นชามถูกแล้วเพราะว่าชามเนี่ยอยู่ในคุกไปกินเช้าได้ชามเดียวเย็นได้ชามเดียวตอนเที่ยงไม่ได้กินพูดเหมือนคนเคยว่ะเคยเข้าไปแดนไหนไหมยังไม่เคยไปเยี่ยมไปเยี่ยมได้บรรยากาศได้บรรยากาศเมื่อทีนี้ก็ดูคุณสมศักดิ์ก็ทีนี้ปกป้องดีหลังจากประโยคนี้ไม่กี่ชั่วโมงก็มีคำสั่งเปลี่ยนตรงนี้ที่น่าสงสัยจังหวะไม่เกี่ยวไหมแต่ผมไปดูนี่นะฮะคำสั่งออกวันที่25ธันวาอ๋อแล้วก่อนคุณสมศักดิ์พูด26อ่ะหรือว่ารู้คำสั่งแล้วมาพูดไม่แต่ผมคิดว่าประเด็นไม่ใช่ว่าสมศักดิ์อยู่ไม่อยู่ประเด็นว่าใครมาประเด็นคือใครมาเออทำไมคุณพิธาพันมาเฮ้ยแม่คือคำอธิบายของนายกนะตามเหมาะสมท่านเป็นผู้พิพากษาเก่ามาก่อนอะไรต่ออะไรพวกนี้มาตีความได้สองอย่างตีความว่าเอาคุณสมศักดิ์ออกเพื่อให้มันไกลหน่อยเพราะว่าแกช่วยเต็มที่แกบอกเข้าเกณฑ์แกบอกมาตลอดนี่สุดตัวแล้วก็มีรัฐมนตรียุติธรรมครับที่ตัวมีสอดสุดตัวไม่งั้นส่วนเต็มที่สุดตัวแบบพูดก็อึกก็อักทีนี้ถ้าแกซัดราชทัณฑ์กับตำรวจมากเนี่ยมันไม่ได้ไงเพราะซัดตำรวจเนี่ยนายกก็เป็นประธานก็ประธานอยู่ใช่ไหมทีนี้สองแกซัดราชทัณฑ์นี่สิก็ไปลำบากติดชึ่งกับรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็ราชทัณฑ์เนี่ยเขาอุตส่าห์ทำเต็มที่อาจจะมีบางอันที่นิ่งๆไว้เพราะกลัวเนี่ยนะแต่คุณสมศักดิ์แกทนไม่ได้ไม่เอาไม่ทำจริงนี่วะทำบ้างไม่ทำบ้างนี่วะจะไม่ทำจนตอนนี้แล้วถึงตอนนี้ก็ไม่ทำผมว่าไอ้เรื่องที่ออกมาคุมขังนอกเรือนจำเนี่ยแกต้องการให้เร็วคุณสมศักดิ์จำได้ไหมพูดบอกต้องเร็วต้องอย่างนี้แต่แล้วปรากฏว่ามันไม่เร็วอย่างที่แกคิด
สมศักดิ์ก็นึกว่าไม่ตอบสนองครับใช่ไหมแต่ชั้น14มองว่าเอ็งซัดออกมาอย่างนี้ก็เละไปหมดสิราชทัณฑ์ตำรวจก็ตอนนี้เขาก็ช็อกเขาก็นิ่งเขาก็ไม่กล้าทำเขาก็ไม่กล้าขยับสิเฮ้ยสลับสลับสลับนี่ตีความอันนี้ตีความตีความตีความนะตีความนะคอมเมนเตอร์นะเป็นความเห็นอันนี้ประเด็นคุณพีรพันธ์เนี่ยคุณชัยมองไงทำไมคุณพีรพันธ์เออประเด็นคุณพีรพันธ์นิ่งกว่าไม่มีรับมั้งแล้วคุณพีรพันธ์สายใครล่ะแม้ใกล้ชิดกับแหมใครอ่ะสายใครอ่ะใครอ่ะไม่รู้ผมจะไม่รู้ได้ไงเราสายแข็งเว้ยเรียกสายแข็งสายแข็งก็พรรครวมไทยสร้างชาติใครเป็นผู้นำจิตวิญญาณล่ะใช่ป่ะฉะนั้นก็แน่นอนเอามาทำไมอ่ะทั้งเนี่ยเอาคุณตุ๋ยเนี่ยมาเป็นคนดูกันกรองงานกระทรวงยุติธรรมเพราะราบรื่นราบรื่นแล้วก็ท่านรู้กฎหมายไงใช่ไหมแต่ผมมองลองคอมเมนต์คือเราถามเพื่อเราจะพูดเราไม่ได้สนใจที่จะตอบหรอกนี่ว่าไงมองว่าครับเราอันนี้เทคนิคพื้นฐานเทคนิคนี่เทคนิคพื้นฐานนะคือโยนเราถามเนี่ยเราถามเพื่อเราจะพูดเออไม่ถามตอบเองเคยตกปลาไหมโยนไปแล้วก็ดึงกลับมานี่โอเคผมว่าการแฮนเดิลเรื่องคุณทักษิณเนี่ยในช่วงปีนี้มันก็โอเคไหมแต่ปีหน้าเนี่ยต้องแฮนเดิลเรื่องคุณยิ่งรักกลับบ้านยากยากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้คุณพีรพันธ์เนี่ยมาดูให้ละเอียดว่ามันยังไงใช่ไหมเพราะตอนนี้ทุกคนอ่านเกมอย่างนี้หมดครับตอนที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยตัดสินคดีเรื่องคดีอาญานะคดีอาญานะว่าจะต้องติดคุกไหมทวินเปลี่ยนสีที่ไปย้ายจากคือมันย้ายเป็นลูกนาฏย้ายทวินเปลี่ยนสีออกเจเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเป็นที่ปรึกษานายกเพื่อให้คุณวิเชียนอะไรโพสีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ายมาเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแล้วก็ดันคุณเพียวพันธ์ดามาพันธ์ขึ้นมาเป็นแทนเนี่ยใช่ไหมอันนี้คือที่มาของเรื่องนี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าศาลบอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวไม่มีเจตนาอย่างเงี้ยก็พิเศษยกฟ้องยกฟ้องเพราะว่าไม่มีเจตนาพิเศษใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคดีที่เป็นคดีที่เหลือครับเหลือแค่คดีเดียวของคุณยิ่งลักษณ์ก็คือเป็นคดีเรื่องไม่คดีเรื่องกล่าวหาปี56ว่าอนุมัติงบประมาณ240ล้านครับดำเนินโครงการโรดโชว์สร้างอนาคตประเทศไทย Thailand 2020โดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นพิจารณาของศาลฎีกาแล้วก็มีการออกหมายจับคุณยิ่งลักษณ์อันนี้เป็นคดีที่ยังค้างอยู่ถ้าจะมีโทษจำคุกก็จะมีคดีนี้ครับสมมุติว่าไอ้จำนำข้าว5ปีเดี๋ยวที่เดี๋ยวต่อติดอันนี้คือคดีที่ค้างอยู่ค้างที่รออยู่นะถ้าหากว่าอันนี้ยกฟ้องก็จะไม่มีโทษจำคุกเพิ่มโอเคไหมคราวนี้โทษจำคุกคุณยิ่งรักเหลือคดีเดียวที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาตัดสินใจไปแล้วจำคุก5ปีแล้วคุณยิ่งรักก็เดินทางออกนอกประเทศไปเขมรแล้วก็นั่งอันนี้ก็1157แล้วจีสุจีมาอันนั้นแต่มีอีกอันที่เขายกฟ้องไปนะแต่อันนี้คือเหลืออันเดียว5ปีถ้าเราใช้วิธี analogy เทียบเคียงเทียบเคียงกับคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณ3คดี8ปี8ปีอันนี้5ปีคุณยิ่งรักผมแถมให้อีก2ปีก็แล้วกันนะแต่ไม่มีคิดว่าไม่นะคิดว่าไม่เอาว่าเอาเท่าที่เหลือ5ปีเหลือ5ปีเหลือเท่าไหร่เนี่ยทำประหยัดตะยางสิประหยัดตะยางแปดเหลือหนึ่งอ่ะเออห้าจะเหลือเท่าไหร่แปดเดือนแปดใช่ไหมนี่สำคัญนะนี่สำคัญนะแปดเหลือหนึ่งถ้าห้านี่ถึง3เดือนมาเอาถ้างั้นนะถ้างั้นมันต้องมีการทำทางจะมาก็ต้องมีแต่ตอนนี้แกเขียนเฟซบุ๊กละเออตอนนี้อยู่ลอนดอนเขียนเฟซบุ๊กแล้วเออเขียนเฟซบุ๊กนู่นนี่นะเราต้องคอยดูว่าเดี๋ยวอุ๊กอิงมาบอกอาจจะกลับมาใช่ไหมมันคือต้องดูเนี่ยบอกให้ล่วงหน้าเลยปีหน้าได้ดูกันนะนี่เขียนสคริปต์ล่วงหน้าเลยเนี่ยอาจะมาเมอร์อะไรเนี่ยเดี๋ยวก็มีเรื่องดราม่าอะไรพอเสร็จปั๊บไม่รู้ล่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะรูปรอยเหมือนกันก็จะหาเรื่องป่วยก่อนแต่ที่ต้องเข้ามาเหมือนกันมีโรคอะไรบ้างไม่เข้ามาเหมือนกันก่อนใช่ไหมแล้วก็คราวนี้ไอ้คืนนั้นน่ะก่อนที่จะไปจะสไลด์ออกมายังไงไม่สิตอนนี้กำลังคิดโรคอยู่มันมีโรคอะไรบ้างไอ้ผู้หญิงถ้าเกิด obvious นะที่แบบว่าอคิวแบบรุนแรงนะอันนี้ผมไม่ได้คุณปูโทษนะครับที่คุณปูกับผมก็รู้จักกันดีนะจริงตอนไม่คุณชัยตอนปีใหม่ก่อนที่เขาจะตัดสินคุณยิ่งรักผมไปเจอแกที่เชียงใหม่ลูกน้องเล่าให้ฟังว่าไปไหว้วัดมาทั่วประเทศใช่ใช่ใช่เจอกันนะแกก็เจอผมเจอกันแล้วก็คุยกัน
นะประเด็นก็คือว่าแต่ผมไม่กล้าถ่ายรูปออก Facebook เนี่ยผมกลัวเดี๋ยวคนจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ประเด็นก็คือว่าสำหรับผู้หญิงอ่ะที่อายุปีหน้าถ้าแกกลับมาแกอายุ57 57อายุ57เหรอแก57ตอนปีนี้แก56ปีหน้าแก57ฉะนั้นยังไม่70เพราะฉะนั้นต้องถามว่ายังไม่70ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ประมาณเนี้ยซึ่งเพื่อนผมก็เพิ่งไปทำมาเนี่ยนะก็คือเนื้องอกเนื้องอกเนื้องอกในรังไข่มะเร็งอะไรบ้างนะแถวๆนี้เออเนี่ยที่เป็นเรื่องของผู้หญิงอ่ะนี่คิดละเอียดขนาดนี้มะเร็งเนื้องอกที่ทรงอกอะไรเงี้ยประมาณนี้มันเออนี่คิดละเอียดจังชัดเจนว่าโรคอะไรยังคิดคือต้องไม่ได้จะหาหมอใหญ่คนไหนอ่ะไม่นี่ก็นี่ศึกษาไงอันนี้พูดเราผมไม่ได้ไปอะไรเขานะไม่ได้ไปบูลลี่อะไรนะนี่เราสมมติเล่าให้ฟังคือเราเทียบเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะนะคืออย่างนี้ก็ต้องมีก็ทำเหมือนคุณทักษิณอ่ะมาสิงคโปร์ก่อนทำการเช็คอย่างละเอียดยิบเป็นภาษาอังกฤษเพื่อหลอกล่อให้หมอนั่งอ่านกันก่อนใช่ไหมแล้วก็กลับมาได้ไหมได้ไหมฉะนั้นปูทางตอนนี้ก็มีเรื่องกฎหมายก็ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายความจริงเนี่ยนะคุณสมศักดิ์เนี่ยก็อาสาทำครับก็ดูเหมือนจะพยายามทำแต่สไตล์เป็นแบบลูกทุ่งหน่อยนะไม่นุ่มนวลไม่นุ่มไม่ชงไม่ชงหวานคือเอาปืนมาจุดๆปุ๊บเพียงเอายิงใส่ขาตัวเองคุณพีรพันธ์นิ่งกว่าสุภาพแต่คุณพีรพันธ์จะตามใจไหมนี่นี่ไงนี่ไงประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าคุณพีรพันธ์จะมาฟาซิลิเทตหรือไม่หรือว่าจะมาเป็นออฟสตักจะมาเป็นอุปสรรคหรือจะมาเป็นคนเกื้อกูลในอันนี้อ่ะใช่ไหมใช่ไหมเพราะแน่นอนคุณพีรพันธ์โอ้เทปนี้นี่นะดูกันเยอะเลยนะเพราะผมว่าแกไม่อยากรับนะคุณพีรพันธ์อ่ะคุณพีรพันธ์รู้ล่วงหน้าป่ะไม่รู้เพราะว่าเป็นการจะรับไม่น่าจะรู้เป็นการปรับปรุงปรับไม่น่าดังนั้นตอนเนี้ยมันก็มีปัญหาปีหน้าเนี่ยมันยุ่งจริงๆครับอย่างน้อยอย่างน้อยนะความละอุเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่มกรากุมภามีนาเนี่ยมันสุมไปเรื่อยๆแล้วมีรัฐธรรมนูญอีกแล้วประชามติรัฐธรรมนูญทำประชามติด้วยใช่แต่ผมสนใจเฉพาะหน้าเนี่ยรอละคุณปูนะปีหน้านะคุณทักษิณปีใหม่แน่นอนบ้านไหมปีใหม่ไหนปี67เนี่ยเอ้ยนี่วันเดือนมกราเหรอเออจะได้นอนบ้านไม่อยู่ต่อนะอยู่โรงแรมเท่าที่เด็กหน้าห้องเล่าให้ฟังประมาณกุมภาคือตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วว่าแกอยู่ไหนไม่ตอนนี้คือพูดง่ายว่าทุกคนอึ้งๆหมดอย่างที่เราวิเคราะห์ไปเนี่ยถูกต้องนะที่แล้วว่านายกไปพักร้อนเนี่ยเพราะเรื่องนี้ผมพูดตรงๆว่าเด้งเชือกเด้งเชือกแล้วกลับมาก็ไม่พูดเรื่องนี้เห็นไหมเงียบเลยทีนี้เรื่องขังนอกคุกเนี่ยถ้าคุณทักษิณไม่ได้ใช้บริการเนี่ยนะเป็นไม่ได้สำหรับคุณปู่จะได้ใช้บริการนี้หลังจากไม่ต้องคือเดี๋ยวนี้คุณต้องเข้าใจนี่เขาพูดแล้วเขาพูดแล้วเขาบอกว่าต้องกลับมารับโทษรับโทษก่อนแล้วทำเรื่องขออภัยโทษซึ่งอาจจะมีพระมหากรุณาลดโทษอย่างที่คุณทักษิณประกาศในราชในประกาศพระบรมราชโองการออกมาแบบนั้นแต่ต้องเข้ามาลบโทษก่อนการเข้ามารับโทษคือการยอมรับผิดกระบวนการที่เหลือถึงจะเดินหน้าได้ถ้างั้นมันเดินหน้าไม่ได้ผมเข้าใจอย่างนี้แล้ววิษณุเขาก็อธิบายแบบนี้อธิบายแบบแล้วอยู่ดีๆวิษณุวันนั้นไปทำเนียบไปแจกหนังสือเนี่ยไม่ใช่ตั้งใจแจกหนังสืออย่างเดียวมั้งจะไปพูดเรื่องนี้ไปไม่มีรับรมคมนายนะไม่มีคนตรงไปตรงมาเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนตรงไปตรงมาแบบนี้เนี่ยตรงไปตรงมาแบบนี้สไตล์เบติบอลตรงไปตรงมาพูดถึงไอ้ตรงไปตรงมาเนี่ยนะเรื่องของไอ้คำถามประชามตินี่ก็ไม่ค่อยตรงไปตรงมาเท่าไหร่นะเขาบอกว่ามัดมือชกบ้างละคำถามว่าท่านอะไรนะเห็นด้วยหรือไม่จะมีการร่างประชามติเขียนแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่มีการแก้ไขหมวด1หมวด2เขาก็บอกเอ๊ะทำไมต้องถามอย่างนั้นน่ะถามอย่างนั้นมันมีเงื่อนไขนี่ใช่มั้ยว่าถ้าถามตรงๆเฉยๆว่าเห็นด้วยไหมจะไม่ทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่จบครับแล้วก็มาย่อคำถามลดลงมาคำถามที่สองครับท่านเห็นด้วยไหมว่ารัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยควรจะยกเว้นมาตรา12คำถามย่อยอันหนึ่งเห็นด้วยไหมว่าสสรควรจะมาจากการเลือกตั้งครับ100%หรือไม่สมมุตินะแต่ถ้าถามอย่างที่ถามคำเดียวเนี่ยมีปัญหาว่าคนอาจจะบอกไม่ไปใช้สิทธิ์ก็ได้เพราะว่ามันคำถามนี้มันคุณตอบยังไงสมมติคุณเห็นด้วยครับข อ, ข,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  อ
ขอให้เขาตกผลึกก่อนผมคุยกับคนในคณะกรรมการชุดนี้เขาโหวตกันแล้วใช่ไหมเขาผ่านหรือยังมันมีเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยแล้วก็ยังไม่ตกผลึกยังไม่ตกผลึกว่าจะออกแบบคำถามแบบไหนแล้วสำคัญกว่านั้นก็คือว่าทางคุณภูมิธรรมซึ่งเป็นคนดูแลโปรเจกต์เนี่ยดูแลโปรเจกต์เลยโปรเจกต์เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องไอ้ทำประชามติเนี่ยเขาจะพ่วงแบบไหนนี่ไงครับไม่คำหมายเพื่อพ่วงตอนจบรัฐบาลคือใช้เวลาทำจนกว่าจะเสร็จปี70เฮ้ยจริงจริงพูดกันอย่างนี้จริงจริงถึงบอกไงนี่อุตส่าห์ทำใจว่าได้นะไม่ใช่ไม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 ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือทำเนี่ยถ้าทำเร็วรัฐบาลก็ไปเร็วทำเร็วเสร็จแล้วรัฐนูนประกาศส่วนใหญ่เขาก็ต้องยุบสภาเลือกตั้งไปเลยทำให้มันพอดีแบบสุขุมคัมภีรภาพประมาณปี69ไปปลายแล้วคือเป็น70เรื่องเดี๋ยวก็ทําไมเหรอนี่ไงโอ้โหมันจะต้องทําให้มันยุ่งยากอย่างนั้นหรือชัยถูกมั้ยทําไมมันไม่แล้วยังมีบางคนบอกผมอย่างนี้นะบอกว่าว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญมันเขียนไว้ไม่ให้แก้นะใช่ใช่ใช่ๆๆเขียนไว้ให้แก้ผมเออมันก็เพราะคุณไปทําอะไรที่ไปแก้มันอย่างเงี้ยมัน7มันล็อกไว้7ชั้นล็อกมัน7ชั้นอ่ะใช่ๆๆแต่ผมคิดเมื่อคืนผมคิดเอ๊ะถ้าผมเป็นคนเขียนคําถามนะผมจะเขียนยังไงไม่คืออย่างงี้การทํามี2แบบครับทําร่างแก้ไขคือทํารัฐธรรมนูญร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเอออันนี้คือแก้รัฐธรรมนูญปี60เป็นเหมือนกับเป็น amendment ของอเมริกาอย่างที่เราเลือกเปลี่ยนจากบัตร2ใบมาเป็นไอ้บัตรใบเดียวมาเป็นบัตร2ใบแยกบัตรอะไรเงี้ย อันนี้คือแก้ไขเพิ่มเติมตัวรัฐธรรมนูญ amendment แต่อีกอันนึงคือทำรัฐธรรมนูญใหม่เขียนใหม่เลยไอ้การทำรัฐธรรมนูญใหม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยคุณต้องไปอ่านให้ดีว่าในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันเปิดทางให้คุณทำแบบไหนได้เออถ้ามันบอกว่าคุณร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ได้นะคุณก็ต้องมาแก้ไขเพิ่มถึงต้องทำประชามติว่าขอโอเคไหมผมก็เลยไปนั่งคิดของผมเมื่อคืนว่าถ้าผมจะเขียนคำถามสอดไส้แบบนี้สอดไส้สอดไส้ทวีสอดสองเนี่ยนะทวีสอดสองเนี่ยนะผมจะเขียนยังไงเอายกตัวอย่างเลยท่านเห็นด้วยไหมว่ารายการคุยให้คิดควรจะอยู่ต่อไปหนึ่งโดยมีเงื่อนไขไงยัดไส้ไงโดยต้องไม่ให้มีการทุบโต๊ะและมีข้อ2นะ2และคุณวีระต้องไม่รังแกคุณวิสุทธิ์2เงื่อนไขเนี่ยสมมุติผมนั่งอ่านปั๊บตอบยากเลยผมนั่งอ่านปั๊บผมก็บอกเอ้ยต้องทุบโต๊ะต้องทุบโต๊ะแล้วก็ต้องมีคุณวิสุทธิ์นิดหน่อยอย่างนั้นผมก็ไม่ผมก็ไม่เอาอย่างนี้ผมก็ไม่เคยห้ามแกอันนี้คือสอดไส้ไงวิธีการทำให้มันขัดกันไงถ้าเกิดคนเป็นลงคะแนนมติน้อยก็มันก็ไม่ถึงเกณฑ์ใช่แต่ว่าคือถ้าเกิดตอนระดมมันระดมได้คือต้องมีเวลาให้เขาหาเสียงแต่ไอ้ที่รัฐธรรมนูญแก้ยากแต่อีกเรื่องนึงคือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนายกบนไม่แฮปปี้อยากจะเปลี่ยนให้ทันสมัยหน่อยวันมียุทธศาสตร์20ปีแล้วมีแลนด์บริดจ์แล้วจะพอไหมเนี่ยนี่เอกสารเดี๋ยวทีละเรื่องโอ้โหอยากกรุณาไม่ใช่เลยวันนี้เตรียมมารับมือคุณสุชัยเต็มที่เลยยุทธศาสตร์ชาติก่อนแลนด์บริดจ์ห้ามข้ามปีนะโอเคโอเคแต่ว่ายุทธศาสตร์นี่สำคัญมากนายกว่านายกว่าผมที่เชียร์นายกเลยผมคิดว่าการมียุทธศาสตร์มีกลยุทธ์ในการทำงานเป็นเรื่องที่ดีแต่ทุกท่านครับผมไม่เชื่อกับการวางแผนและล็อกตัวเองไว้ยาวนานเกินไปไม่มีใครหรอกครับที่วางแผนได้ยาวนานขนาดนี้อย่าว่าแต่20ปีเลยครับแม้แต่5ปีก็ยังทำยากเลยนะครับโลกนี้เปลี่ยนไปแล้วแล้วมันจะเปลี่ยนเร็วขึ้นเรื่อยๆนี่หนึ่งนะผมตั้งข้อสังเกตผมเห็นด้วยเลยนะประโยคที่นายกพูดว่าไม่มีใครเขียนยุทธศาสตร์20ปีได้20ปีล็อกตัวเองไว้5ปีไม่ไหวเลยแต่สังเกตไหมแกอ่านแสดงว่าแกเตรียมมาแกเตรียมมาพูดแกไม่ได้มาจากความรู้สึกว่าคุณอ่านพวกคุณต้องทำ20ปีคุณต้องคิดให้ทันนะดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่นายกพูดเนี่ยความตั้งใจคือจะยกเอาไอ้ยุทธศาสตร์20ปีออกจากแผนปัจจุบันซึ่งต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อนจะทำตรงนั้นครับก่อนจะทำตรงนั้นเนี่ยท่านนายกอ่านยังครับเออว้าวยุทธศาสตร์ชาติเอออ่านยังยังสแกนผมไม่มีใครอ่านหรอกบ้างคุณนึกว่าพลเอกประยุทธ์อ่านหรือเปล่าคุณว่าอ่านอ่านเหรออ่านทุกคำเลยเหรออ่านละเอียดมากแล้วยังไงอันนี้ด้วยอีกกันโอ้โหร่ำยัดการจัดทำยุทธศาสตร์แห่งชาติถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ย
ถ้าคนที่รู้เรื่องจะบอกว่าให้คณะกรรมมาตรา11ใช่ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติจัดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ทุก5ปีทุก5ปีนี่เริ่มปี60ใช่ไหมในใช่ตอนนี้มันครบ5ปีครับในกรณีสถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ประเทศเปลี่ยนไปจนไม่สามารถจะดำเนินการตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งให้คณะกรรมการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมได้เขาไม่ได้บอกว่าตายตัวเฮ้ยเนี่ยมันไม่เนี่ยคือคอมโพเนนต์น่ะสำคัญองค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินี่ยิ่งสำคัญกว่าก็คนที่จะนายกอ่ะเป็นประธานแต่รองนายกนี่ประธานสภาผู้แทนราษฎรนะเว้ยมันไม่ใช่องค์กรมันเป็นองค์กรผสมประธานวุฒิประธานสสสอประธานสสประธานประธานสมาสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาปลัดแต่ที่สำคัญเนี่ยปลัดกระทรวงกลาโหมผู้จัดการฐานสูงผู้จัดการฐานบกผู้จัดการฐานเรือผู้จัดการฐานอากาศผู้การว่าอะไรเจ็ดคนฝ่ายความมั่นคงยุทธศาสตร์ชาติพูดง่ายๆว่าไอ้นี่ล็อกไปเลยคือเหมือนกับว่าในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรครับเขายกเอาเรื่องในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรที่เขาอยากให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติเอามาใส่ในนี้โดยขั้นตอนเนี่ยออกเป็นกฎหมายก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยทำยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยออกมานะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้นะในยุทธศาสตร์ชาติมี3เรื่อง1วิสัยทัศน์ครับ2เป้าหมาย3คือยุทธศาสตร์6ด้านอันนี้ต้องแต่ไปเศรษฐาเก่งนะผมบอกเลยนักข่าวเขาไม่ได้ดูละเอียดหรอกครับมีประเด็นนึงเขาถามใช่ไหมฮะที่เมื่อวานที่เขาประชุมกันเนี่ยเขาประชุมไอ้คณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติที่ทำเนียบวันก่อนนายกเขาเสนอให้ตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ตั้งใหม่ตั้งใหม่เลยนะตั้งชุดใหม่ใช่คือองค์ประกอบเนี่ยมีแต่ว่าตั้งใหม่เพิ่มได้มี6ด้านก็มีไปแต่ครับขออีกอันนึงอันนี้ของผมครับครับนะหมายความว่าเนี่ยรวมทั้งแนวทางการตัดตั้งยุทธศาสตร์ตั้งขึ้นไป1คณะประกอบด้วยผู้มีความรู้ความชำนาญประสบการณ์ครอบคลุมยุทธศาสตร์ทั้ง6ครอบคลุม6ด้านที่มีอยู่นะจำนวน15คนเห็นมั้ยไอ้เนี่ยคือพูดง่ายๆว่าทำซุปเปอร์บอร์ดมาครอบไอ้บอร์ดหรือคณะกรรมการยุทธศาสตร์6ด้านที่มีประธาน6คนเนี่ยเอาอีกชุดหนึ่งมาครอบนี่ทีมถ้าแกทำไมต้องบ่นได้งั้นถ้าแกรู้ว่าเปลี่ยนได้ทำไมแกบ่นนั่นบอกว่าต้องทันสมัยต้องไม่มีแผน20ปี5ปีแกก็ต้องบ่นแบบนั้นแกพูดถึงอะไร AI ชัดโลบอร์ดสะอาดพูดถึงอะไรWar of อะไร talent นะแปลว่าอะไรคุณชัยแย่งคนเก่งมากอ๋อ War of talent สงครามแย่งคนเก่งสงครามแย่งคนเก่งมากแต่ผมว่าคือหนึ่งทุบโต๊ะต้องการเปลี่ยนแปลงเปล่าสองทำตัวอยากให้ดูว่าเฮ้ยมันต้องพูดเรื่องนี้นะไม่ติดอยู่กับเดิมๆอ่ะใช่แน่นอนใช่ใช่คืออย่างนี้คือโทษคุณชัยโทษครับคือคนอ่ะจะพูดโทนนี้หมดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกจะวางแผนยุทธศาสตร์20ปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอันนี้มันถูกต้องอยู่แล้วล่ะเพราะมันมีกลไกคุณก็ทบทวนทุก5ปีคุณก็ทบทวนสิแล้วคุณก็ทำเพิ่มเติมเป็นละแต่คุณต้องเสนอสภานะถ้าคุณจะแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติคุณต้องเสนอสภามันมีล็อกอันหนึ่งที่มีคนพูดถึงน้อยคือวุฒิสภาเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบว่าทำตามยุทธศาสตร์หรือไม่ใช่แล้วถ้าเกิดไม่ทำนี่นะไม่ทำนี่คุกนะไปร้องปปชจัดการได้ใช่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 ข้อนี้เห็นแล้วนะฉะนั้นอำนาจวุฒิยังมีนะใช่ใช่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผู้เรียนมองอีกด้านนึงคุณชัยคุณชัยเวลาเราไปต่างจังหวัดเราขับรถไอ้ที่มันโค้งๆอ่ะมันมีเขาเรียกกาดเลนกาดเรลกาดเรลกาดเรลอ่ะกาดเรลที่มันเป็นกาดเรลคือที่มันกั้นตกเหวอ่ะรั้วกั้นไว้อันเนี้ยอาจจะพอมองได้เหมือนกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ถนนที่ไปตามกาดเลนนี่มันบังคับห้ามวิ่งอย่างอื่นเลยไม่ได้ต้องไปมันให้วิ่งช่องนี้ใช่ๆได้วิ่งให้วิ่งอย่างนี้ได้อย่างเดียวอ่ะอันนี้มันก็อึดอัดไงวุฒิที่จะมาใหม่นี่นะมีอำนาจขู่รัฐบาลได้นะต้องทำนะยุทธศาสตร์ของคุณอ่ะคุณทำบาปใช่อันนี้มันไม่ขัดกับตรงนั้นค่ะนี่เลยยุบนะไปศาลรัฐธรรมนูญบ้างไปปปชบ้างไม่ต้องทำงานแล้วแล้ววุฒิที่มานี่ไม่ได้ตั้งโดยคสช. อีกต่อไปนะมาจากการเลือกสรรกันเองแล้วเผื่อพรรคการเมืองไหนไปใช้ channel นั้น channel นั้นหรือมีพรรคพวกตัวเองเข้าไปอยู่นั้นก็จะมีเสียงของตัวเองอยู่ในวุฒิสภานะคุณก็เป็นไปได้ฉะนั้นคุณต้องดูว่าเกมการเมืองมันจะลุ่มลึกแนบเนียนซับซ้อนมากขึ้นนายกถ้าหากจะปรับยุทธศาสตร์ซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะผมเห็นด้วยที่นายกพูดเลยนะว่าเราต้องปรับให้ทันความเปลี่ยนแปลงใช่ๆๆๆอันนี้ไม่มีข้อโต้เถียงอันนี้เป็นอันนี้ที่เขาเรียกล้างมรดกคสช.ยุทธศาสตร์20ปีเนี่ย
เขาไม่พูดกันอย่างนี้ภาษาผมจำมาจำเฮ้ยระบอบคสช.ก็นี่คือสิ่งที่วางจบไปแล้วจบไปแล้วแต่นี่คือสิ่งที่คงอยู่มันมีคนอยู่พวกหนึ่งมันมีคนอยู่พวกหนึ่งเนี่ยชอบเปิดฝาโลงแล้วก็จุดเทียนด้วยแล้วก็จุดเทียนด้วยจุดธูปจุดเทียนด้วยนี่พูดได้ชื่นชมอย่างนี้การเปลี่ยนแปลงฝังไว้เรียบร้อยแล้วพี่จะไปขุดขึ้นมาใหม่ทำไมล่ะที่ต้องฝังไปเมื่อวันที่ฝังไปเมื่อ13กันยาเมื่อรัฐบาลชุดนี้แถลงนโยบายเสร็จปั๊บนี่ฟังหมดแล้วเขาฟังไปหมดแล้วเขาคืนดีกันแล้วคุณพูดอะไรอีกนี่เห็นไหมไม่ใช่ผมคนเดียวแล้วตอนนี้สองคนแต่ผมก็ชมคุณเศรษฐาว่าคือมีนักข่าวไปถามเลยเป็นไงว่าไอ้ยี่สิบปีมันล็อกรัฐมนูลทำไงอะท่านนายกมันล็อกอะล็อกคุณเศรษฐาก็มีทางออกบอกว่าอุ้ยมันกว้างมีขอบเขตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีปัญหานี่คือมันล็อกไว้ในมาตรา64ของรัฐธรรมนูญหมวด6แนวนโยบายแห่งรัฐรัฐพึงจัดให้มีทำยุทธศาสตร์เป้าหมายเนี่ยไปเนี่ยแล้วก็เนี่ยการกำหนดเป้าหมายอะไรต่ออะไรเนี่ยเมื่อได้ประกาศแล้วจะแก้ไขเพิ่มเติมมีขั้นตอนของมันอยู่นะผมว่าแกพอเซ็นออกถ้าถามผมนะผมว่าแกพอเซ็นออกคราวนี้แกจะเปลี่ยนอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องดูว่าไอ้ที่แกขอตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยที่ว่ามี15คนเนี่ยไอ้ไก่เดิมจริงๆผมจะบอกให้นะคุณวิสุทธผมยังไม่รู้เลยว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่มีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์เป็นใครเป็นใครไม่รู้เลยใช่มันมี17คนผมไม่รู้เป็นใครไม่รู้ว่าไอ้ทรงคุณวุฒินะเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒินะผมยังไม่รู้ว่าใครบ้างมันมีอีกอันนึงคุณอาจจะจำไม่ได้แล้วปยปนี่อีกอันนึงมันมีสำนักงานของมันเนี่ยนะไม่รู้มันอยู่ไหนวะแล้วทำอะไรไม่รู้จริงจริงปยปเหรอมีหน้าที่ที่จะติดตามว่าไอ้ยุทธศาสตร์เนี่ยทำหรือเปล่าปยปย่อมาจากคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ตามกรอบนะและสร้างความสามัคคีปรองดองนี่ไม่รู้เพิ่มเข้ามาทำไมอันนี้คือคณะกรรมการแล้วมันมีสำนักงานสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการชุดนี้ผมบอกตามตรงกันนะสารภาพเลยนะเพิ่งได้ยินครั้งแรกตอนที่คุณเศรษฐามาพูดเรื่องยุทธศาสตร์ชาติตอนประชุมเนี่ยผมเฮ้ยมันมีคณะนี้ด้วยเหรอมีก็ฝากไปดูด้วยผมยังนึกว่าสภาพัฒน์เนี่ยเขาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติชุดใหญ่ใช่ผมนึกว่ามีจบที่สภาพัฒน์ผมไม่นึกว่ามันจะมีสำนักงานย่อยมีสำนักงานเฉพาะรายการนี้ตอนที่ตั้งปยป.ก็มีคำถามว่าและสภาพัฒน์อะทำอะไรใช่ใช่ใช่เขามีหน้าที่เป็นเลขาให้อยู่แล้วเป็นเลขาแต่ก็ไม่ได้เพราะว่าสภาพัฒน์นั้นคือเป็นงานเยอะงานเยอะงานเยอะเป็นเลขาเฉยๆปยป.นี่มาดูว่าตามกรอบการปฏิรูปหรือเปล่าตามกรอบหรือเปล่าเพราะว่าสภาพัฒน์ไม่มีอำนาจไงก็เลยตั้งเพราะว่ากรรมการปยป.เนี่ยนายกเป็นประธานเองแล้วก็มีรองนายกรัฐมนตรีสำนักนายกกระทรวงคลังต่างๆนามาอีกก็คือราชการครม.เก่านี่แหละแต่ว่าตั้งมา follow up ว่าไปตรวจดูกรอบเพื่อว่าเวลาวุฒิเช็คอาจจะได้มีปยป.ไปรายงานอย่างนี้คุณชัยคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะเวลาเราจะล้มรัฐบาลพวกเพื่อไทยพวกอะไรพวกนี้เราใช้ศาลรัฐธรรมนูญมันสะดวกที่สุดนะก้าวกงก้าวไกลนี่ใช้ปปช.องค์กรอิสระนะแต่ครั้งนี้เนี่ยมันคงจะหนังซ้ำมากอ่ะใช่จนหน้ารำคาญแล้วน่าจะวันนี้ว่ะแหมชี้ช่องปยป.เนี่ยคืออาวุธลับที่ซ่อนเอาไว้อย่างดีคือไม่มีใครรู้อะไรวันนึงโผล่ขึ้นมาเนี่ยวันนี้เปิดหลุมออกมาเนี่ยวิ่งเลยนะและเพิ่งต่ออายุอะไรสักอย่างครับคนก็เลยถามปยป.มีด้วยเหรอมีด้วยครับนี่ไงนี่ตอบแล้วนี่ผมไปขุดมาเหมือนกันนี่ไม่ได้ขุดคนเดียวนี่เห็นไหมไม่ธรรมดาเห็นไหมแต่ขุดไม่ได้แต่เวลามันน้อยอ่ะผมเป็นคนรักษาสัญญา4นาทีอ่ะแต่ก่อนจะลืมแรมบิดแรมบิดเดี๋ยวก่อนจะลืมนิดนึงครับพูดถึงเรื่องไอ้ตั้งรัฐรัฐบาลตั้งรัฐมนตรีตั้งปยป.ต่างๆนานเนี่ยคุณจะเช็คข่าวหน่อยเรื่องนี้สำคัญได้ข่าวว่าอุ้งอิงจะไปเรียนวปอ.เขาเรียกมินิวปอ.มินิวปอ.คือเอาคนอายุไม่เกิน45แล้วมีคนถามผมเยอะเลยเพราะว่าคุณสุทธิชัยจะไปเรียนไหมใช่ไหมไอเราเกิน70เราเลยแล้วมันเป็นผู้บรรยายแล้วถ้าผมเรียนผมเรียนรุ่นทักษิณ70ขึ้นแต่ว่าที่ผมรู้เพราะมีคนวิ่งเต้นเยอะมากใช่ขอไปเรียนรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันรุ่นฉะนั้นเตือนนะเตือนนะคนที่วิ่งเต้นนะนายกเคยเตือนไว้ตั้งแต่ตอนเข้ามาตั้งแต่ใหม่ๆนะ
ใช่ใช่คอนเน็กชันคอนเน็กชันคอนเน็กชันใช่ใช่คอนเน็กชันให้เป็นประโยชน์อย่าใช้คอนเน็กชันเพื่อพวกเราเท่านั้นเองใช่แล้วคุณอุ้งอิงเนี่ยถ้าไปเรียนเนี่ยก็ต้องขยันนะเพราะต้องเรียนจากทุกๆฝ่ายเลยแล้วก็นี่ต่อไปนี่วปอมินิใช่ไหมมินิมินิวปอก็คือคอร์สสอเตรียมนายกนะคุณโอ้เหรอนี่คือคอร์สเตรียมเฉพาะรุ่นนี้หรือเปล่าเฉพาะรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นพิเศษอาจจะทางวปอเขาอาจจะมีไอเดียอย่างนี้มาก่อนแล้วก็ได้หรือคิดมาตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะผมนี่เดี๋ยวผมไปเช็คทีเช็คเท่านั้นคือคุณว่าคุณชัยฝากการบ้านเยอะเยอะแล้วคุณว่านะผมรับปากไว้ที่ที่แล้วใช่ไหมแลนเบรจแลนเบรจเอาเลยคุณชัยครับคุณชัยครับคุณชัยหยุดก่อนฮะขอเวลาสองนาทีรับปากก็ไว้ว่ารับปากผมฟังไว้แลนเบรจไม่คุณวิชัยเนี่ยบอกจะให้คุยเรื่องแลนบิชใช่ผมก็รับปากคุณวิชัยครับโอ้โหนี่กองโอ้โหรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาความเป็นไปได้เชื่อมทางอันเนี้ยคุณวิชัยของสนขใช่ไหมอันนี้ของสภาพัฒน์ฉะนั้นสภาพัฒน์นี่เป็นการศึกษาจากอีกอันหนึ่งอันนี้คือผมเพิ่งได้มาเมื่อวานคุณวิชัยครับเล่มหลักกี่หน้ารู้ไหมครับเล่มหลักน่าจะ800หน้าว่ะใช่ใช่ใช่คือเล่มหลักนี่600กว่าหน้า600กว่า600กว่าหน้าคือผมยังไม่ได้อ่านเลยสารภาพเลยว่ายังไม่ได้อ่านเลยไม่ได้อ่านคุณทิชัยมาชวนผมคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมไม่มีเวลาเสียสมาธิขอเวลาอาทิตย์หน้าได้มั้ยนี่ๆใหม่เหรอนักเรียนส่งการบ้านช้านะเนี่ยโอเคนี่แกก็เตรียมมาเต็มที่กะมาเต็มที่นะแล้วฝากการบ้านเรื่องเราก็มันต้องมีเวลาต้องมีเวลาคือต้องเอาเรื่องนี้แบบว่าคือเราฟังนักวิชาการก็ฟังไปแต่ลองฟังอย่างคุณวิชัยเขาเก็บข้อมูลดูลองฟังผมที่ผมไปอ่านแล้วมานั่งคุยกันใช่ใช่ใช่แต่ว่าปีนี้ไม่ได้หรอกเพราะมันก็ไม่รีบขนาดนั้นนะแม่ต้องรู้อะไรวันพรุ่งนี้เลยเหรอเนี่ยไม่เป็นไรเป็นเราส่งการบ้านช้ามีข้ออ้างเชียวแต่ว่าผมแนะนำทุกคนสนใจก็คือว่ามันมีรายงานทางการที่ท่านนายกเอาไปชูไปขายกับรายงานที่สภาพัฒน์เนี่ยให้กับทีมวิจัยเนี่ยศึกษาซึ่งต้องมาเปรียบเทียบกันอันนั้นคือของสนขของสนขมีผมก็มีศึกษาผมก็มีสนขย่อมาจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรนะของกระทรวงคมนาคมใช่ซึ่งรายงานนี้สนขเชียร์เต็มที่ว่าถ้าตั้งแลนบริดจ์แล้วเราจะได้ประโยชน์เรือที่วิ่งช่องแคบมาลากาจะวิ่งมาที่เราจะกลายเป็นฮับของการขนส่งในภูมิภาคนี้ทีนี้สภาพัฒน์ก็ต้องศึกษาครับก็ไปว่าจ้างและทำงานร่วมกันกับทีมจุฬาใช่ใช่ใช่ที่ทำสำนักบริการศูนย์วิชาการจุฬาทุกอย่างใช่ซึ่งก็ไปคุยกับเอกชนสมาคมเรือสมาคมเจ้าของเรือเนี่ยซึ่งเขาก็สรุปอีกด้านหนึ่งผมได้ยินมาผมอ่านทั้งสองแต่ว่าอยากจะมาคุยนะเดือนหน้าอาทิตย์หน้าก็ว่าไปว่ามันมีข้อสรุป2ข้อที่มันต่างกันเยอะมากของสนขเชียร์เต็มที่ของสภาพัฒน์นี่กำกึ่งแล้วก็มีข้อสงสัยมีคำถามที่อยากให้สนขตอบซึ่งผมคิดว่าท่านนายกควรจะฟังทั้ง2ฝั่งเพราะว่าเราไปขายแล้วถ้ามันไม่ feasible เนี่ยถ้ามันไม่คุ้มกับการลงทุนเนี่ยมันยากคือทางฝั่งของนิดเดียวบางก็ยกมือหมดไปละทางฝั่งของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาไปไกลถึงขั้นกำหนดพื้นที่แล้วใช่90กิโลแหลมอ่าวอ่างแล้วแหลมอ่าวอ่างที่ระนองแล้วก็แหลมลิ่วใช่หลังสวนชุมพรอันนี้คือความเป็นไปได้ที่จะสร้างท่าเรือน้ำลึก90กิโลเมตรเนี่ยวิ่งมาวิ่งเฉียบไปอย่างนี้แต่เรื่องนี้สำคัญเอาไว้มีเวลาใช่ใช่เห็นด้วยเห็นด้วยแต่ว่ายังไงเปลี่ยนเวลาต้องแจ้งท่านผู้ชมหน่อยอันนี้เป็นไปได้และเป็นจริงนะฮะวันที่5มกราคมเปลี่ยนเวลาวันศุกร์นะครับ3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่ง1ชั่วโมงเต็มนะเราสามคนอยู่กับท่านนะเหมือนเดิมเพราะว่ามีประเด็นเยอะต้องคุยกันต่อแต่ว่าเพิ่มเวลาให้10นาทีตั้ง10นาทีตั้ง10นาทีของขวัญปีใหม่แต่ว่ารับรองว่าร้อนแรงแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผมไปหลายแห่งผมเชื่อว่าอีก2ท่านไปเจอใครก็บอกโอ้ยดูรายการนี้ล่ะสั้นไปขอยาวหน่อยนะครับแต่ที่ต้องขอบคุณพิเศษคือแหล่งข่าวทั้งหลายแหล่ที่ส่งข้อมูลมาให้อาจารย์วีระให้คุณวิสุทธิ์แล้วก็ให้ผมมาบอกเรื่องนี้เรื่องนั้นมีหลักฐานต่างๆฉะนั้นเรากลายเป็นหนึ่งอีกหนึ่งจุด
ที่มีข้อมูลที่เข้ามาเพื่อที่จะบอกกล่าวกับประชาชนเป็นฮับของการคุยได้คิดแล้วก็ที่กระซิบกระซิบมาก็นะเราก็จะไม่เปิดเผยชื่อท่านแล้วก็นี่เตรียมสร้างกองทัพโดรนนะครับกองทัพโดรนจะทำหน้าที่อย่างคึกคักเลยครับปีหน้าครับครับโอเคปีหน้าครับปี2567ครับสวัสดีปีใหม่ครับปีใหม่ครับปีใหม่ครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 นฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast